调皮。Today have somebody to go inside. All people have to park here and go by walk. ตอนนี้นิวเอารถจอดไว้ที่ร้านกาแฟตรงหน้าทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นอ่ะมันคือที่ที่จะต้องจอดรถหรือเปล่าหรือว่าสามารถขับเข้าไปข้างในได้อีกเพราะว่าทางที่นิวเดินอ่ะมันก็เป็นทางที่รถสามารถวิ่งได้เขาบอกว่าให้จอดรถไว้ที่ตรงร้านเขาเนี่ยแหละแล้วก็เดินเข้าไปข้างใน4โลกำลังจะเดินไปที่แกรีดอนย่าไลท์เฮาส์นะคะทางที่เป็น2กิโลเมตรแรกที่เดินเนี่ยมันจะเป็นทางที่แบบง่ายอยู่แต่ว่าเหมือนทางมันก็ไม่ค่อยดีรถก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วแหละรถเราอย่างเงี้ย2โลสุดท้ายอ่ะก็จะเป็นทางชันจะต้องแบบมีปีนป่ายอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้คือเห็นมีรถตู้วิ่งเข้าไปได้ก็เลยสงสัยว่าจริงๆถ้ามันเข้าไปได้อีกก็น่าจะช่วยลดระยะทางการเดินของเราได้นะไม่รู้เหมือนกันจอดรถแล้วอ่ะก็ทำตามที่เขาบอกกันละกันตอนแรกคนบอกว่าใช้เวลาเดินไปกลับประมาณ4ชั่วโมงแต่4ชั่วโมงเขาก็คือบอกไปให้นิวอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็น่าจะมาบ่ายหรือแบบเกือบเย็นเลยอารมณ์แบบเดินเข้าป่าแล้วก็เห็นวิวทะเลอยู่ด้านข้างด้วยนะเราเจอคนที่เดินด้วยนะคะเราก็ได้ขอเดินไปกับเขาเราก็เจอป้าดีนะคะก็มาเดินถึงจุดที่เป็นทางเชื่อมระหว่างเกรีดอนย่าเฟอร์นารีกับทางที่จะไปอีกทางนึงนะไม่แน่ใจว่าไปอาราซาหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไปเกรีดอนย่าเฟอร์นารีอีก2กิโลเมตรจากตรงนี้ค่ะก็คือเดินขึ้นไปตามทางตรงนี้เลยตอนนี้เดินมา3โลแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมสำหรับการมาเทรคกิ้งที่ตุรกีนะคะนี่มีเป้าหมายอยู่ทั้งหมด3เส้นทางหลักๆจุดแรกก็คือจุดที่เป็นประตูสีเหลืองที่เป็นจุด official start ของไลเซนเวย์เดินจนไปถึงเราเห็นหาดโอลูเดนิสนะคะและจุดที่2ก็คือจุดที่ไปเริ่มเดินจากหมู่บ้านคายากอยเดินข้ามเขาจนมาสิ้นสุดที่หาดโอลูเดนิสและจุดที่3คือจุดนี้ล่ะค่ะจุดที่อยู่ฝั่งแอนเทเลียก็คือเริ่มเดินจากคาราออสมาจนถึงที่เกรีดอนย่าไลท์เฮาส์ตรงนี้ค่ะถือว่าเป็น3จุดที่นิวแพลนไว้ว่าจะต้องทำให้ได้ค่ะสำหรับทริปนี้และสุดท้ายนิวก็ทำได้ค่ะทุกคนเย้ เหมือนแบบว่าเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปอีกอย่างนึงแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่วางแผนไว้นะคะสำหรับทริปนี้ถือว่าแบบคุ้มแล้วก็ดีใจสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับการตัดสินใจมาที่นี่นะคะตอนนี้ก็เดินกลับมาใกล้จะถึงที่จอดรถไว้เมื่อเช้าแล้วค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะเดินทางต่อนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหน Thank you for your food คุณลุงเตรียมผลไม้ไว้ให้นะคะหลังจากที่เดินลงมาแล้วก็มีน้ำส้มให้ด้วยค่ะแบบน่ารักมากเลยแต่ว่าไม่น่าจะต้องจ่ายตังค์เขาหรือเปล่านะแต่ว่าจะอุดหนุนเขาแหละน้ำส้มอร่อยมากสดชื่นมาก Really delicious orange juice ตอนนี้นี่มาถึงที่โอลิมปอสแล้วค่ะก็เสียค่าจอดรถไป10ลีร่านะคะเดี๋ยวลงไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่จะมีอะไรบ้าง How much 40 lira 40 lira okay ค่าเข้า40 lira Hi Hello okay Thank you เดินเข้ามาข้างในก็อารมณ์เหมือนโบราณสถานเป็นซากปรักหักพังของเมืองในอดีตตรงนั้นเขาเขียนว่าเป็นเชิร์ตเป็นโบสถ์ข้างในสุดน่าจะเป็นหาดนะทุกคนมีหาดข้างหลังด้วยแล้วก็มุมนี้คือแบบสวยเหมือนกันนะ
ก็ได้ที่พักคืนสุดท้ายเรียกว่าคืนสุดท้ายได้ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปนอนที่สนามบินที่พักที่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นบ้านต้นไม้ทุกหลังก็จะแบบว่ามีที่พักอยู่บนต้นไม้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะได้ชั้นบนหรือชั้นล่างบริเวณนี้ค่ะมีที่พักเยอะมากเลยนะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวที่โอลิมพอสนะที่พักก็คือมีหลากหลายราคาให้เลือกก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่โอลิมพอสเทเลเฟริกค่ะทุกคนก็สามารถขับรถขึ้นมาได้นะคะประมาณ20นาที Excuse me how much for ticket? One yes 555ลีร่าหรือว่า35ยูโร Thank you คือสตาร์เกจกูดาเวกเตอร์ทอโอเค Thank you ตอนนี้กระเช้ากำลังลงมารับเราแล้วเด็กๆเพียบเลยฟาซิลิสค่ะเป็นที่สุดท้ายที่นิวจะพาทุกคนมาก่อนที่จะกลับแอนทาเลียนะคะจะสวยกว่าเมื่อวานที่ไปที่โอลิมพอสนะเพราะว่านิวคิดว่าเพราะว่ามันอยู่ติดกับหาดแบบนี้เลยตอนนี้นิวก็มาอยู่ที่สนามบินแอนทาเลียแล้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มดันไปจองไฟลท์ที่บินกลับไปที่อิสตันบูลตอนรอบตี5ค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องรอเช็คอินประมาณตี3แน่คือนิวอ่ะเลือกไฟลท์ที่จะบินกลับกรุงเทพอ่ะรอบบ่ายเพิ่งรู้ว่าการเดินทางจากสนามบินอิสตันบูลอ่ะไปในเมืองเพื่อที่จะไปเที่ยวเงี้ยมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยทุกคนแล้วไปกลับก็คิดว่าน่าจะ3ชั่วโมงแน่ๆอ่ะไม่มีเวลาเที่ยวอิสตันบูลค่ะไม่รู้เลือกไฟท์ทำไมแบบนี้สรุปแล้วก็คือต้องอยู่สนามบินรวมเวลาแล้วก็น่าจะเป็นวันก็เป็นการวางแผนที่ผิดพลาดอย่างหนึ่งนะคะก็ถือว่าทริปนี้ก็เป็นไปตามแพลนที่วางไว้นะคะก็ได้เที่ยวเฟเทียได้เที่ยวโอลูเรนีสจนมาถึงฝั่งแอนทาเลียแล้วก็ขับรถลงไปทางใต้แอนทาเลียเรื่อยๆก็ถือว่าทริปนี้ก็ตามแพลนที่วางไว้นะคะไม่ได้แบบขาดอะไรไปเพราะว่าจริงๆอิสตันบูลก็จะเก็บไว้เป็นเอ็กซ์ต้าอยู่แล้วแหละถ้ามีเวลาก็ไปแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรดีใจมากๆที่แบบได้มาเที่ยวตุรกีในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นเราไม่ค่อยได้เห็นรีวิวจากเพื่อนๆคนไทยนะคะนิวก็ถือว่าการมาครั้งนี้ของนิวนะคะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆอยากจะมาตามนิวดูบ้างนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครอยากจะมาตามหรือเปล่าเพราะว่าทริปของนิวคือแบบเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยแต่ว่าคือมีความสุขจริงๆนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเราก็เจ๋งนี่หว่าเราก็พาตัวเองไปได้นะทุกคน